แล้วก็ไปถ่ายรถเขาเนี่ยนะไม่เราก็จะบอกว่าบอกว่าวันนี้เรามางานเปิดตัวรถเบนซ์190Eเครื่อง 1800cc ตบความสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอนกับกล้วยครับนะครับวันนี้เรามากับรายการไลฟ์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปงานเปิดตัวรถยนต์หรืออีเวนท์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆนะครับตอนนี้เรามาที่ร้านอาหาร Spring and Summer ของคุณพลตันตัสเถียรซึ่งเป็นที่สำหรับจัดงานเปิดตัวรถยนต์สปอร์ตจาก Mercedes-Benz รุ่นล่าสุดนะครับถูกต้องวันนี้เนี่ยเรามางานเปิดตัวรถ Benz Sport อย่างหรูซึ่งก็คือ The New SL Class นั่นเองสำหรับ Mercedes-Benz SL Class ก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตรุ่น High End อีกรุ่นหนึ่งของ Mercedes-Benz เลยเป็นรถรุ่นสปอร์ตที่มีประวัติแล้วก็มีความเป็นมาอย่างยาวนานและโด่งดังมาจากประตูปีกนกใช่ไม่ใช่นกแสกนะ SL เก่าวิงใช่ไหมใช่ถูกต้องเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากๆจำได้จนทุกวันนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่า The New SL Class เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีฟีเจอร์หรือมีราคาเท่าไหร่บ้างแล้วเราสามารถที่จะซื้อหากันได้หรือเปล่านะฮะได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นตัวแลนด์มั้ยที่เขาเตรียมรายการใหม่ใช่มั้ยไม่ใช่อันนี้ค่ายคนเกาะดอกท้อก็คือแบบว่าคนที่มางานวันนี้เนี่ยก็จะต้องกระโดดข้ามอันนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่ากระโดดผิดอันปุ๊บก็จะจมตุ้มลงไปแต่ว่าก็จะเป็นสปาบ่อน้ำร้อนฉันนึกว่าอะไรรู้มั้ยสบายฉันนึกว่าอะไรรู้มั้ยรายการเวทีทองใจแอนตอนที่แบบเหยียบทายเวลาที่แบบว่ามีภาพมาแล้วเราจะทายแล้วก็เหยียบปุ่มก็เหยียบปุ่มกระโดดตอยนิดนึงจากงานเปิดตัวเมื่อกี้เนี่ยก็มีคุณบีน้ำทิพย์นะฮะพี่บีน้ำทิพย์หรือคุณเพียงดาวแห่งละครมหายิสยาเนี่ยก็ได้มาร่วมนั่งในการเปิดตัวครั้งนี้ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกพอมันขับแรปเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบคุณพระรถเลอมากขอบอกมันสวยมากคือเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้ทำตัวถังเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพื้นผิวเมื่อเราสัมผัสลงไปปุ๊บเป็นไงฮอตมากฮอตจริงๆคือตอนนี้ร้อนมันจะตัดแดดคือด้วยความที่ว่าเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มันก็แบบว่าพ่นสีเป็นแบบแมตต์ฟินิชนะฮะเป็นสีเทาดำเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันสีเทาดำแบบด้านที่ไม่ใช่แบบสติ๊กเกอร์แรปด้วยคือแบบปกติเราเห็นสีด้านมาจากพวกสติ๊กเกอร์แรปอย่างเงี้ยมันจะดูแบบธรรมดาแต่นี้แบบเฮ้ยมันสวยมากมันเหมือนแบบเหมือนปืนอ่ะเหมือนเห็นปืนที่วิ่งได้อ่ะแล้วก็งานออกแบบของ Benz SL ตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นติ่งงานออกแบบรุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz ทุกรุ่นเลยถูกต้องโทษพูดง่ายก็คือว่าหน้าตาออกมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรถสปอร์ตรุ่นเล็กอย่าง SLK หรือหน้าตาคล้ายกับสปอร์ตรุ่นพี่อย่าง SL SMG เช่นกันถูกต้องแล้วก็อีกครั้งเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกมีการดึงเอาจุดเด่นของรุ่น SL รุ่นแรก SL Gullwing เนี่ยนำมาใช้ในรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเหมือนกันอย่างเช่นครีบระบายความร้อนแล้วก็เส้นสายด้านข้างตรงนี้เนี่ยที่ใช้ฟีลลิ่งเหมือนกับรถยนต์รุ่นตำนานของเบนซ์นั่นเองเออใช่แกพูดมาฉันไม่ได้สังเกตเลยว่าตรงนี้มันดูเป็นแบบ SL Gullwing ตัวแรกเลยจริงๆใช่เลิศฉันเอาเลิศไฮไลท์สำคัญของเบนซ์ SL 500รุ่นนี้ก็คือระบบฝากระโปรงแบบเตะเปิดเหมือนกับรถยนต์ยุโรปรุ่นอื่นอย่างไม่ได้ว่าหมายความว่าให้เตะรถแล้วเปิดนะให้เตะเข้าไปด้านใต้ให้เตะไปด้านใต้อักล้วยนี่เป็นฝากระโปรงท้ายไฟฟ้านะจ๊ะพอฝากระโปรงเปิดขึ้นไปปุ๊บตัวแผ่นหลังคาพร้อมกับแผ่นบังแดดตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นไปด้วยแล้วข้างล่างก็จะมีช่องเก็บสัมภาระซึ่งก็สามารถดึงออกไปได้แต่ถ้าหากว่าจะปิดฝากระโปรงลงที่โดยที่ตัวหลังคาเนี่ยเปิดอยู่ก็ต้องดึงแผ่นบังสัมภาระเนี่ยกลับมาที่ตำแหน่งต่ำสุดตำแหน่งที่เข้าล็อกของมันใช่ตำแหน่งที่เข้าล็อกหลังจากนั้นก็กดปุ่มข้างบนกดปุ่มแล้วนางก็จะสามารถที่จะกดปุ่มปุ๊บระบบกันกันตัวนี้ก็จะพับลงแล้วฝากระโปรงก็จะปิดเบ้พื้นฟอฟลอพวงออปชันไม่รอด้วยสิอันนี้เพลงอะไรรถเบนซ์สปอร์ตโอเคเพลงเบนซ์สปอร์ตโดยเปิ้ลไอรีนตอนนี้เราก็อยู่ในเบนซ์สปอร์ตแล้วเหมือนกัน
the new Mercedes-Benz SL class ถูกต้องตอนนี้เนี่ยเราไปอยู่ข้างในเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเราเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บเรารู้สึกเราพิเศษพิเศษเพราะว่าเรานั่งในรถมูลค่า14ล้านบาทเราคำนวณกันมาแล้วเนี่ยเราต้องถ่ายในครูซีแนลกันประมาณเกือบ 5,000 เทป 4,666 เทปเพื่อที่จะได้รถคันนี้มาครอบครองในมือนะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังเร่งทำงานอยู่เพื่อได้เบนซ์ SL Class อยู่ในมือกันแน่นอนทำงานก็ต้องหัวงอกเลยกว่าจะได้1คันถามว่าชาติไหนนี่ไม่ทราบตอนนี้พออยู่ภายในแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น SL 500ซึ่งภายในขอบอกว่าเต็มไปด้วยอุปกรณ์และวัสดุและการประกอบต่างๆนานาที่ทำให้คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความพิเศษและความหรูหราอลังการและสปอร์ตมากปรับปรื้มมันได้ขึ้นสวรรค์ชั้น7มันเลิศเลอจริงๆคือต้องบอกว่าเลิศเลอเรื่องการเลือกสรรวัสดุของ Mercedes-Benz ในทุกรุ่นเนี่ยที่เป็นรุ่นไฮเอ็นเนี่ยนะไม่ใช่แค่ไฮเอ็นตั้งแต่4คลาสขึ้นมาเลยอ่ะเขาบรรจงเลือกสรรวัสดุรวมทั้งการประกอบที่เนี๊ยบแต่การตัดเย็บของหนังอะไรแบบนี้เนี่ยแกลองดูสิขอโทษนะหนังที่อยู่บนคอนโซลเนี้ยน่าสัมผัสและนุ่มมือมากกว่าเบาะรถยนต์บางคันถูกแกพูดจะตกประเด็นมากฉันอยากจะเอาหน้าไปแนบมากเพราะว่ามันนุ่มมันนิ่มมันนิ่มมันนิ่มเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยด้วยความที่รถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ top of the line เลยก็คือว่าเป็นรุ่น SL 500ก็จะเป็นเครื่องยนต์ V8 ขนาด 4,663 cc ทวินเทอร์โบSL 500มาพร้อมกับแรงบิดขนาด700นิวตันเมตรซึ่งเรามองว่าแรงบิดขนาดนี้เนี่ยสามารถลากช้างได้ทั้งโขลงฉุดขึ้นมาได้แรงบิด700นิวตันเมตรแรงขนาดไหนก็เอาแค่เครื่องยนต์ดีเซลแบบอย่างเปรียบเทียบคู่แข่งเลยแล้วกันเอาไม่ต้องคู่แข่งเครื่องยนต์ดีเซลของ Benz C-Class C250 CDI อันนั้นแรงบิดก็ปาเข้าไปประมาณรู้สึกจะ520ละมั้งตัวนี้มากกว่าอีกตั้ง200นิวตันเมตรอ่ะแกอันนี้เป็น700ก็ลองคิดดูก็คือเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถคันที่เรานั่งเนี่ยเป็นรถคันแรกที่มาถึงประเทศไทยมาถึงได้แค่ประมาณแบบไม่กี่วันเท่านั้นออปชันที่มันเป็นขึ้นใหม่อยู่เลยอ่ะคันนี้ก็จะมีโหมดฟังก์ชันออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้มีปุ่ม Eco ให้อยู่แล้วมีระบบปรับช่วงล่างคอมฟอร์ตสปอร์ตเบาะมีฮีเตอร์แล้วตอนนั้นก็ระบบควบคุมการทรงตัวต่างๆต่างๆมีไอ้นี่ด้วยอ่ะไอ้นี่ไอ้สกาฟแอร์สคาร์ฟแอร์สคาร์ฟมาให้ด้วยที่จะปล่อยลมอุ่นๆมาตรงคอเราเวลาที่เราเปิดหลังคาขึ้นมาเนี่ยบางทีเจอเมืองนอกอากาศมันเย็นๆหรือตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแอร์สคาร์ฟก็ช่วยอุ่นคอเราได้และที่สำคัญออปชันที่ถือว่าเป็นจุดขายของรถคันนี้เลยก็คือหลังคาเมทริกซ์สกายรูฟคอนโทรลใช่แล้วเมทริกซ์สกายรูฟคืออะไรอธิบายสิก็คือเป็นหลังคาที่สามารถปรับความเข้มและความใสได้บางทีที่อากาศมันร้อนๆเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มตึ๊ดเดียวนะคะก็ความรู้สึกส่วนตัวถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ทุกความมันเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วเรื่องการออกแบบถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับรุ่นเด็กอย่าง SLK ก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันเป็นทีมงานออกแบบในปัจจุบันพอมาปรับอยู่ในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีการออกปรับให้มันลงตัวมากขึ้นมันก็เลยดูโอเคที่แน่ๆเนี่ย SL Class เนี่ยมันมีราศีของความสง่างามตามสไตล์ SL Class ที่ดำเนินสืบต่อกันมาหลายสิบปีแน่นอนถูกต้องใช่แล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับตอนและกล้วยจากรายการไลฟ์ของ The Coupe Channel ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันด้วยเราไปแล้วเราจะขับ Benz Sport กลับบ้านได้แก่ 190e 1.8 ถามว่ารถใครไม่รู้ไม่รู้เราจะขับกลับบ้านสวัสดีครับ